พอ6 โมงครึ่งแล้วเจอกันเลยนะครับนัดกันนะครับก็มารีวิวรถกระบะราคาหลักหมื่นนะก็จะมารีวิวให้ชมกันแบบละเอียดตามสไตล์ช่องช่างบิรถมือ2อีกแล้วนะครับใครที่ยังไม่ได้กดติดตามกดติดตามไว้ด้วยนะครับ6 โมงครึ่งเรามีนัดกันแบบนี้จะได้ทันเวลามีรถนี้จะได้เห็นก่อนใครโอเคเพื่อไม่เสียเวลาพาไปดูใกล้ๆเลยดีกว่าไปครับเดี๋ยวจะเริ่มคันแรกด้วยคันนี้นะคันหน้านี้ครับเป็นคันสีน้ำเงินนะนี่นะครับบต1879นะครับบต1879นะครับภาษี2567นะครับเดี๋ยวจะรีวิวกันแบบคร่าวๆไปก่อนแล้วกันนะครับนะเดี๋ยวมาดูเดี๋ยวผมขอเปิดฝากระโปรงดูเครื่องยนต์นิดนึงดีกว่านะครับก็จะรีวิวแบบคร่าวๆไปก่อนนะคันนี้ก็ภายในเดี๋ยวขอเปิดฝากระโปรงดูนิดนึงก่อนดีกว่าก็คันนี้ราคาอยู่ที่64,000 บาทนะครับ 64,000 บาทนะคันนี้อยากจะดูเป็นแบบเต็มๆก็ให้คอมเมนต์เป็นใต้ทะเบียนเป็นป้ายทะเบียนนี้มานะเราจะมารีวิวกันแบบการขับขี่การใช้งานการใช้เกียร์ต่างๆด้วยนะอันนี้ดูคร่าวๆไปก่อนนะก็ไม่มีปัญหาอะไรนะติดเครื่องใช้งานได้ปกตินะ 64,000 บาทนะครับต่อมาก็เป็นคันนี้นะครับป้ายทะเบียนจังหวัดเลยนะครับบพ1203จังหวัดเลยนะครับเป็นทะเบียนอยู่นี่แล้วครับบพ1203นะครับนะครับ9 มค. 2539เป็นรถปี39นะครับคันนี้ไมตี้คันนี้สีเขียวนะครับสีตรงเล่มนะให้ดูคร่าวๆไปก่อนแล้วกันนะครับถ้าอยากจะดูเป็นแบบเต็มๆก็คอมเมนต์มาได้คันนี้อยู่ที่55,000นะเดี๋ยวขอดูเครื่องยนต์หน่อยได้ไหมภายในนะรถอยู่จังหวัดเพชรบูรณ์อำเภอลมเก่าบ้านหนองบ่อแก้วนะครับตอนนี้ติดเครื่องอยู่หน้าคันนี้ 55,000 บาทนะติดเครื่องใช้งานได้ปกติเล่มโอนเอกสารครบนะครับคันนี้มาต่อกันด้วยคันนี้นะครับก็สีขาวนะครับ Toyota Tiger นะครับป้ายทะเบียนจังหวัดเพชรบูรณ์นะครับพ.จ4968นะสีขาวนะคันนี้นะป้ายทะเบียนก็อยู่เล่มทะเบียนอยู่นี่แล้วนะครับ4968นะครับเลขสวยนะ68ก็คันนี้วันจดทะเบียนนะครับวันที่3 ธันวาคม 2544นะครับเครื่อง2005สีขาวสีตรงเล่มนะครับโอเคเดี๋ยวขอดูเครื่องยนต์สักหน่อยนะครับขอเปิดดูคันนี้นะครับเป็น Mighty X นะ Mighty X คันนี้บล. 337จังหวัดเพชรบูรณ์นะครับคันนี้ก็ 70,000 บาทนะถ้าจะดูเป็นแบบเต็มๆก็คอมเมนต์มาใต้คลิปวิดีโอได้นะต่อมาก็เป็น Toyota Vios นะครับรถเก๋งนะคันนี้กค6272จังหวัดเพชรบูรณ์นะสีดำนะสำหรับ Toyota Vios คันนี้นะครับก็เปิดราคาไว้ที่ 85,000 บาทนะครับ 85,000 บาทนะครับสำหรับ Toyota Vios นะครับ
ต่อมาก็เป็นรถเก๋งนะคันนี้โตโยต้านะครับคันนี้ป้ายทะเบียนครับกจ7565นะครับจังหวัดพิจิตรนะคันนี้ก็เปิดราคาไว้ที่ 35,000 บาทนะภาษี2567นะครับจังหวัดเพชรบูรณ์นะครับอำเภอหล่มเก่าบ้านหนองบัวแก้วนะครับหรืออยากจะดูรุ่นไหนเพิ่มเติมสามารถคอมเมนต์มาใต้คลิปวิดีโอได้นะครับหรือหาราคาประมาณเท่าไหร่อยู่คอมเมนต์บอกกันได้นะครับเดี๋ยวผมก็จะมาถ่ายกันอีกมันมีบิ๊กเอ็มมาอีกคันนึงนะครับหรือใครรอดูบิ๊กเอ็มก็สามารถกดติดตามที่ช่องไว้แล้วพรุ่งนี้เรามีนัดกันเหมือนเดิมโอเคสำหรับวันนี้ก็จะประมาณนี้ก่อนนะก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับเดี๋ยวผมจะไปอ่านคอมเมนต์นะคอมเมนต์พูดคุยทักทายกันได้นะครับสำหรับวันนี้ขอกล่าวคำว่าสวัสดีครับ